ับใช้แผ่นดินสวัสดีครับท่านผู้ชมครับที่กำลังรับชมช่อง13เสียบไทยกับช่วงเวลาข่าวกับรายการข่าวชัดประเด็นจริงครับพบกับผมสุวรรณบัวโรยนะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับกับช่วงเวลาดีๆแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับจากกรณีที่มีการแจ้งจับนะกองฉลากที่ขายในรูปแบบออนไลน์และปัญหาฉลากกินแบ่งรัฐบาลที่เกินกว่ากฎหมายกำหนดคือ80บาทนั่นเองเนี่ยตอนนี้มีการขายราคาแพงมากก็มีการกวดล้างนะฮะตอนนี้เองเนี่ยผบตรนะฮะรองผบตรมีการแถลงข่าวในการจับกุมนะฮะเป็นการปฏิบัติการตรวจค้นจำนวน43จุด13จังหวัด14แฟลตฟอร์มที่จำหน่ายในช่องทางออนไลน์ซึ่งมีการแถลงข่าวที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติครับในการจับกุมในครั้งนี้ครับจากกรณีเมื่อช่วงวันที่26นะฮะช่วง9นาฬิกาเนี่ยพลตำรวจเอกร้อยอิงไพโรจน์นะฮะรองผบตรเนี่ยและพลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักพลาเนี่ยผู้ช่วยผบตรร่วมกับพันโทหนุนทันสนาคมนะฮะผอ.สำนักงานฉลากกินแบ่งรัฐบาลนำทีมเจ้าที่ตำรวจและเจ้าที่กองฉลากเนี่ยเปิดปฏิบัติการนะครับตรวจค้นเป้าหมายนะครับตามหมายของศาลอาญาทั้งบ้านพักของผู้บริหารคณะกรรมการผู้จัดการห้องเก็บฉลากงวดเก่าและงวดใหม่ทั้ง14แพลตฟอร์มครับทั้งหมดเนี่ย33จุดนะใน12จังหวัดได้แก่กรุงเทพมหานครสมุทรปราการนนทบุรีฉะเชิงเทราจันทบุรีนครนายกชลบุรียะโสธรหนองบัวลำพูนครปฐมชุมพรนครศรีธรรมราชและจังหวัดขอนแก่นการเข้าตรวจค้นเนี่ยเป็นการเข้าตรวจค้นช่วงเย็นเพื่อได้มีการรวบรวมพยานหลักฐานและดำเนินคดีกับบริษัทหรือผู้ประกอบการที่มีพฤติการในการจำหน่ายฉลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยผ่านแพลตฟอร์มของตนเองผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งมีจำหน่ายในราคาสูงกว่ากฎหมายกำหนดทำให้เกิดความเดือดร้อนกับพี่น้องประชาชนที่ซื้อสลากกันเองครับซึ่งเป็นระยะเวลายาวนานแล้วนะฮะคือความคืบหน้าล่าสุดเองเนี่ยหลังจากเข้าทำการตรวจค้นทั้ง14แพลตฟอร์มเนี่ยก็มีดังนี้ฮะ1กองฉลากพัดนะฮะ2หงคอง .com นะฮะ3คือ6ล้าน .com 4ปาคาลอตเตอรี่ออนไลน์นะครับ5ลอตเตอรี่80 .com 6ทันใจลอตเตอรี่ครับ7โชคดีลอตเตอรี่8พร้อมรวย24นะฮะ9นาคาลอตเตอรี่10ฉลากสิงลอตเตอรี่ออนไลน์11นะฮะฉลากแมนลอตเตอรี่ออนไลน์12นะฮะกรุงไทยลอตเตอรี่13มังกรลอตเตอรี่ออนไลน์นะฮะแล้วก็14แม่จำเนียนลอตเตอรี่นะฮะในการตรวจค้นนะฮะทั้งหมด14แพลตฟอร์มใน13จังหวัด34จุดเนี่ยในพื้นที่กรุงเทพมหานครด้วยเนี่ยฮะอย่างที่กล่าวมาเนี่ยก็สามารถที่จะตรวจยึดนะฮะตรวจยึดสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่1เมษายนซึ่งมีการออกรางวัลจำนวน 5,000 ขออภัย 5,128,430 ฉบับนะแล้วก็คอมพิวเตอร์จำนวน7เครื่องแล้วก็อุปกรณ์อื่นๆที่สนับสนุนในเรื่องการทำฉลากกินแบ่งรัฐบาลออนไลน์นี่แหละฮะแล้วก็ไฟล์ภาพฉลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยงวดวันที่2พฤษภาคมเนี่ยจำนวน6ล้านฉบับนะฮะซึ่งได้นำพยานหลักฐานทั้งหมดเนี่ยเข้าตรวจสอบตรวจแล้วก็หากว่าครบองค์ประกอบการทำความผิดก็ดำเนินคดีตามกฎหมายเดี๋ยวเราไปฟังในส่วนของพลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักพากล่าวถึงรายละเอียดในการกระบวนการในการดำเนินการในครั้งนี้ว่าแผนการเขาดำเนินการอย่างไรเพื่อจะมีการแก้ไขปัญหาเรื่องฉลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคาครับก็มีการกำหนดสัดส่วนเอาไว้อยู่นะครับในส่วนของผู้แทนจำหน่ายเนี่ยก็จะได้รับ 12% นะครับของยอดราคา80บาทซึ่งก็คือราคา9บาท60นะครับตอนนี้สิ่งที่ตะกี้ทางผู้สื่อข่าวถามคือว่ามันเพียงพอหรือเปล่าปัจจุบันเนี่ยเราจัดสรรสลากให้ตับตัวแทนจำหน่ายเนี่ยรายละ5เล่มเพราะว่ามีผู้ที่สนใจให้เป็นตัวแทนจำหน่ายเราเยอะนะครับตอนเนี้ยสิ่งที่ทางตำรวจได้ดำเนินการเนี่ยดำเนินการตามหลักของเราคือว่า
เรามอบให้กับตัวแทนจำหน่ายเนี่ยไปขายปลีกนะครับขายปลีกแล้วไม่เกินราคานะครับแต่ว่ามีผู้ที่เข้ามาในระบบที่กระทำผิดเยอะเราก็จะทำการตัดส่วนหนึ่งก็คือเอาไปให้กับผู้พี่น้องประชาชนที่ขายตามราคาแล้วก็เดินขายอยู่ที่ยังไม่ได้รับโควต้านะครับแล้วถ้ามันมีปริมาณสลากเยอะแต่คนขายน้อยเขาก็จะมีสามารถจะได้รับสลากเพิ่มได้ในอนาคตถ้าสัดส่วนของตัวสลากมันมีเยอะมากขึ้นแล้วมีผู้ขายที่น้อยลงนะครับวันนี้ถ้าไม่มีหน่วยนะครับใช้เครื่องหมายแบบตำรวจนะครับแบบสำนักงานสลากกินแบ่งท่านเห็นไหมครับว่าแพลตฟอร์มเหล่านี้มันจะมากขึ้นนะครับสิ่งที่พอมันมากขึ้นอะไรครับเด็กเยาวชนลูกหลานเนี่ยจะถูกมอมเมาหมดนะครับนะเพราะอย่างกรณีที่เราตรวจค้นที่เกาะสมุยเราก็เจอโพยหวยเถื่อนด้วยนะครับนะเพราะนั้นท่านอย่าลืมนะครับว่าวันนี้ทั้งประเทศมี17แพลตฟอร์มนะโดยไม่มีการควบคุมโดยสำนักงานสลากกินแบ่งเลยนะเพราะนั้นก็กลายเป็นว่าใครนึกจะทำอะไรก็ทำใครทำอะไรก็ทำได้นะครับนะเพราะนั้นวันนี้เพราะนั้นในส่วนที่ผิดกฎหมายวันนี้ตำรวจต้องเข้ามาดำเนินการนะครับมิฉะนั้นเนี่ยมันก็จะไปกันใหญ่นะครับนะแต่หลังจากวันนี้ไปแล้วนะครับสำนักงานสลากกินแบ่งเนี่ยนะก็จะเข้ามาดำเนินการในเรื่องของการจัดระบบในเรื่องของการทำแพลตฟอร์มทำออนไลน์ต่างๆซึ่งท่านรองผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยท่านก็ได้เตรียมความพร้อมไว้อยู่แล้วนะครับนะเพื่อจะให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยง่ายนะครับนะแต่ว่าในส่วนของประชาชนต่างๆที่ต้องการทำแพลตฟอร์มก็เดี๋ยวก็ต้องติดต่อสำนักงานสลากกินแบ่งว่าจะมีมาตรการยังไงนะครับแต่การใช้เทคโนโลยีแบบนี้ถามว่าดีไหมดีแต่ว่าท่านจะเห็นนะครับว่ามันเป็นการกระทำที่เอารัดเอาเปรียบประชาชนนะครับการมีดาวไลน์ลงไปข้างล่างนะครับคนที่ได้เนี่ยจะเห็นได้ชัดเจนว่าบริษัทแทบไม่ต้องลงทุนพอครบถึงก่อนงวดก็ซื้อกำลังซื้อก็ไปจากข้างล่างแล้วข้างบนก็จัดชุดลงมาถ้าเหลือไอ้ร้านย่อยเนี่ยก็ได้ชุดไหนกลับมาไม่รู้อาจก็ไม่ใช่ชุดของตัวเองด้วยซ้ำเพราะว่าอะไรฮะเพราะกติกาคือเหลือก็เฉลี่ยสุดแล้วเนี่ยตัวบริษัทเนี่ยได้เปรียบทั้งขึ้นทั้งลงนะท่านจะเห็นผมอธิบายแค่นี้ผมมั่นใจว่าสื่อก็เข้าใจง่ายๆนะครับแต่ท่านเห็นนะครับแพลตฟอร์มอื่นเนี่ยไม่ได้ซับซ้อนนะครับนะเมื่อวานผมไปที่สลากพลัดเองผมก็เห็นชัดเจนว่าก็ไม่มีอะไรมากนะรวมสลากมาแล้วก็ขายเลยโอนเงินเข้าบัญชีเองนะครับนะก็ไม่มีอะไรที่ซับซ้อนนะครับดังนั้นเหล่านี้ก็เป็นผมต้องเรียกว่าวันนี้ท่านผบ.ตร.เนี่ยกำชับผมนักหนาว่าให้บังคับใช้กฎหมายด้วยความเป็นธรรมนะครับแล้วก็เท่าเทียมกันนะครับวันนี้ก็จะเห็นชัดเจนว่าทั้งผมทั้งท่านรองผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับเราเดินหน้าเนี่ยเพื่อจะให้เกิดความเป็นธรรมทุกส่วนนะครับนะฮะมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับมีคำถามอะไรไหมครับของน้องๆเห็นไหมมารีบไหมเพิ่มในการปิดเว็บไซต์เหมือนที่ดำเนินการกับบริษัทมังกรฟ้าส่วนบริษัทมังกรฟ้าเนี่ยถามว่าทำไมตอนนี้ยังไม่ได้ปิดเว็บไซต์ตอนนี้อยู่ระหว่างศาลท่านไต่สวนอยู่นะครับนะเพราะนั้นในทุกกระบวนการเนี่ยผมก็ดำเนินการอย่างรวดเร็วรอบคอบแล้วก็ให้ความเป็นธรรมนะครับเพราะนั้นในการดำเนินการก็จะเสนอปิดเว็บไซต์หมดทุกแพลตฟอร์มนะครับเหมือนกันนะครับไม่มีเรื่องปฏิบัตินะครับทีนี้หลังจากวันนี้ไปแล้วเนี่ยในเรื่องการบริหารนะครับตำรวจเนี่ยทำในเสี้ยวของการบังคับใช้กฎหมายแต่ที่เรื่องการบริหารเป็นเรื่องของสำนักงานสลากกินแบ่งซึ่งวันนี้เราก็ได้มีการหารือกันหลายส่วนนะผมเนี่ยนั่งอยู่ในรองประธานคณะอนุนะครับในการแก้ไขปัญหาการร่วมในการอธิบายชี้แจงให้สื่อมวลชนทราบนะครับเพื่อจะให้ประชาชนนั้นได้เข้าใจอย่างทั่วถึงนะครับนะในส่วนคณะทำงานผมก็จะมีนะในส่วนของท่านพลตรีพนัญชัยชื่นใจธรรมนะฮะรองผู้จัดการตำรวจภูธรภาคหนึ่งพลตรีสุภเสศโชติชัยนะและพลตรีนิติธรจิตกานนท์นะครับแล้วก็ในส่วนฝั่งซ้ายมือนะครับก็เป็นพลตรีพานุมาบุญลักษ์นะครับนะรองผู้จัดการหรือขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินกว่าราคาที่กฎหมายกำหนดนะครับนะเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนนะครับนะ
รวมถึงท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับท่านวิชาณคาสัยก็ได้แต่งตั้งผมเนี่ยเป็นรองประธานคณะอนุกรรมการในการแก้ไขปัญหาสลากเกินราคานะครับตามที่รัฐบาลมอบหมายนะครับดังนั้นวันนี้ท่านผบ.ตร.เนี่ยฮะจึงได้แต่งตั้งผมเป็นหัวหน้าคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนนะครับในคดีนะครับนะวันนี้สลากในพัดนี้ท่านจะเห็นว่าที่ผมได้เรียนไปแล้วนะครับรูปแบบที่หนึ่งต่อไปผมเริ่มจากบริษัทรูปแบบการซื้อขายแพลตฟอร์มบริษัทลอตเตอรี่ออนไลน์นะฮะท่านจะเห็นว่าอันนี้คือกองสลากพัดนะฮะทีนี้สลากพัดเนี่ยท่านจะเห็นนะฮะว่าวิธีการเหมือนกันเห็นท่านเห็นไหมฮะเริ่มจากไปกว้านซื้อถูกไหมครับแล้วเอาเข้ามาสแกนมาสแกนปั๊บก็เงินค่าบริษัทตัวเองอันนี้ชัดเจนอยู่แล้วนะฮะแต่มีค่าบริการไปแล้ว15 บาทนะเหมือนกันนะครับเงินค่าบริษัทแล้วก็มีค่าบริการเพิ่ม6 บาทนะเราส่วนนี้เราตรวจสอบว่าเอาไปวนขายหรือไม่นะครับคือผู้ค้ารายย่อยเนี่ยนะครับที่มีโควต้าเนี่ยเอาสลากไปสแกนเนี่ยมี464 คนกับ82 คนนะครับเพราะนั้นส่วนที่เอาไปสแกนตรงนี้เฉพาะกลุ่มนี้นะครับมันจะมีประมาณแค่ประมาณ 200,000 กว่าฉบับนะถ้าตรวจสอบอยู่ถ้าข้อมูลฐานความผิดฟ้องเงินเมื่อไหร่ก็ต้องไล่ไปถึงยึดทรัพย์ดำเนินคดีอาญาความผิดฐานฟ้องเงินนะครับนะเพราะนั้นวันนี้ก็ต้องเรียกว่าในส่วนการทำงานวันนี้นะครับนะผมเนี่ยเนี่ยน่ารับผิดชอบเต็มตัวราคา9.60 บาทนะครับตอนนี้สิ่งที่ตะกี้ทางผู้สื่อข่าวถามคือว่ามันเพียงพอหรือเปล่าปัจจุบันเนี่ยเราจัดสรรสลากให้ตับตัวแทนจำหน่ายเนี่ยรายละ5 เล่มเพราะว่ามีผู้ที่สนใจเข้ามาเป็นตัวแทนจำหน่ายเราเยอะนะครับตอนนี้สิ่งที่ทางตำรวจได้ดำเนินการเนี่ยดำเนินการตามหลักของเราคือว่าเรามอบให้กับตัวแทนจำหน่ายเนี่ยไปขายปีกนะครับขายปีกแล้วไม่เกินราคานะครับแต่ว่ามีผู้ที่เข้ามาในระบบที่กระทำผิดเยอะเราก็จะทำการตัดส่วนนึงก็คือเอาสลากที่แบ่งก็จะเข้ามาเรื่องของการจัดระบบเรื่องของการทำทัดเด็กตีองค์กรก็อยู่แล้วนะครับนะเพื่อจะให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยง่ายก็อยู่ก็ต้องติดต่อทำงานสำหรับทีมแบ่งว่าจะติดนะครับนะก็ไม่มีอะไรที่ซับซ้อนนะครับดังนั้นเหล่านี้ก็เป็นผมต้องเรียนว่าวันนี้ท่านผบ.ตร.เนี่ยกำชับผมการปิดบังบาร์โค้ดเนี่ยเนื่องจากพรบ.สลากเนี่ยไม่ได้ระบุไม่มีกฎหมายบอกว่าผิดนะอย่างที่บอกนะฮะในส่วนของพลตำรวจสุรเชษฐ์ แห่งพาท่านบอกว่าปฏิบัติในครั้งนี้เองเนี่ยได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมนะฮะแล้วก็ขอความร่วมมือกับเจ้าที่ตำรวจและเจ้าที่กองฉลากให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเต็มที่เชื่อว่าอนาคตเองเนี่ยฉลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยก็น่าจะราคาไม่แพงตามที่กฎหมายกำหนดนั่นเองครับซึ่งต้องขอบอกว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเจ้าที่ตำรวจเองผู้บังคับใช้กฎหมายจริงๆเนี่ยทำอย่างจริงจังผมเชื่อว่าจริงๆอ่ะมันไม่เกิน80 บาทหรอกเพราะว่าผมเคยไปสอบถามนะคนที่ขายลอตเตอรี่เขาบอกว่าตอนนี้เขาได้รับมาราคาก็สูงและรับมา90 บาทแล้วทำไมตำรวจไม่จับเหรอเขาบอกก็ทุกวันไอ้ทุกเดือนเนี่ยต้องไปเสียสวยให้กับเจ้าที่ตำรวจในพื้นที่ก็จะมีสติ๊กเกอร์ติดที่แผงฉลากกินแบ่งรัฐบาลเจ้าที่ตำรวจในพื้นที่เองก็จะไม่จับส่วนมากก็จะเป็นชุดสืบสวนในพื้นที่เองครับต้องมีการเสียสวยถ้าเกิดว่าเจ้าที่ตำรวจเองเนี่ยฮะจริงจังผบ.ตร.จริงจังเนี่ยนายกรัฐมนตรีสั่งตุ้มเดียวเลยว่าถ้าเกิดว่าพื้นที่ใดนะฮะพบเห็นฉลากกินแบ่งราคาขายเกินราคาเนี่ยเด้ง5 เสือเลยผมว่าเชื่อว่านะฮะฉลากกินแบ่งรัฐบาลคงไม่เกิน80 บาทหรอกครับสั่งง่ายๆครับคำสั่งแค่คำสั่งเดียวครับถ้าพื้นที่ใดนะฮะฉลากกินแบ่งรัฐบาลนะฮะขายเกินกฎหมายกำหนดเกิน80 บาทเนี่ยเด้ง5 เสือนะฮะยังไงแก้ได้พรุ่งนี้เลยฮะแก้ได้พรุ่งนี้เลยนะฮะลองสั่งดูนะฮะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาลองไปสั่งดูเดี๋ยวผมจะให้พลเรือเอกวันเดวิทเก่งเรียนสอนงานให้หน่อยอ่ะทีนี้ไปดูคดีของทนายดีชาเดชาขออภัยเดชานะฮะแจ้งความเอาผิดนะฮะแต้งคงสกรและศรีสุวรรณจันยาในข้อหาโพสต์หมิ่นประมาทนั่นเองที่บอกว่าทนายจุ๊กกรูนะฮะอ่ะเดี๋ยวไปดูฮะที่สภ.รัตนาธิเบศรนะฮะทนายเดชานะฮะทนายความเนี่ยเข้าแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษกับนายศรีสุวรรณจันยาเลขาธิการสมาคมส่งเสริมพิทักษ์คุณธรรมรัฐธรรมนูญไทยและนายพงศกรนะฮะหรือว่าแต้งนะฮะคนใกล้ชิดแตงโมนั่นเองขานหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาใส่ความผู้อื่นนะหลังโพสต์ข้อความในโซเชียลมีเดียโดยมีการเปรียบเทียบนะฮะเปรียบเปรยว่าทนาย
ขยะเปียกนะฮะด้อยค่าแล้วก็หยามเกียรติทนายความนั่นเองครับเนี่ยฮะท่านทนายเดชาก็เดินทางมาแจ้งความเขาบอกว่าที่สภ.รัตนาธิเบศรเนี่ยโอ้ทำงานรวดเร็วไวจริงๆเลยนะผมพบเหตุการณ์ในเขตพื้นที่เนี่ยผมเห็นข่าวในเขตพื้นที่เนี่ยผมก็เลยมาแจ้งที่นี่ฮะโอ้ตำรวจนี่ทำงานไวที่นี่ถ้าเกิดว่าให้รางวัลเนี่ยต้องให้รางวัลที่สำนักงานตำรวจในสภ.รัตนาธิเบศรนี่แหละเขาทำงานไวจริงๆนะฮะถ้าประชาชนที่มาแจ้งความร้องเรียนก็มาที่นี่ได้เลยนะเขาบริการดีมากเลยที่สน.รัตนาธิเบศรก็บอกอย่างนี้นะเนี่ยฮะก็มีการไปแจ้งความก็เบื้องต้นก็คงจะไปพบในส่วนของเจ้าที่ตำรวจก่อนแล้วก็ยื่นหนังสือนี่แหละฮะว่าประสงค์ที่จะแจ้งความดำเนินคดีเพราะว่าจริงๆแล้วเวลาเขาไปแจ้งความเขาไม่ต้องยื่นหนังสือแบบนี้นะฮะเขาไปแจ้งความเลยฮะไม่ต้องออกข่าวแบบนี้ก็ได้ฮะแต่เนื่องจากว่าเป็นคนดังเนาะคดีนี้ก็ต้องมีข่าวลักษณะแบบนี้นะฮะเขาบอกว่าในส่วนของท่านศรีสุวรรณจรรยาเองเนี่ยก็โพสแล้วก็พูดในส่วนรัฐนะทนายจุกรูเนี่ยเป็นการหมิ่นประมาทเขาเพราะว่าเขาบอกว่าใครๆก็รู้นะว่าแกเนี่ยคือทนายจุกรูนะแกพูดคนเดียวจุกรูจุกรูเนี่ยบอกว่าไปถามใครก็ได้นะไปถามใครก็รู้หมดทุกคนนะฮะนี่แหละฮะก็หลังจากที่แจ้งความแล้วนะฮะเขาก็มีการระบุเดี๋ยวไปฟังคลิปเสียงเขาหน่อยแล้วกันว่าเขาประเด็นอะไรบ้างที่แจ้งความในครั้งนี้คนแรกครับชื่ออะไรในแตงอะไรเนี่ยนะไปอ้างว่าเป็นดารงดาราอะไรนะนะครับนี่คนแรกครับคนที่สองก็ในศรีสุวรรณนะครับพี่ศรีมีแสงนะครับสองคนครับประเด็นที่แจ้งมีอะไรบ้างครับประเด็นที่แจ้งก็คือหมิ่นประมาทใส่ความผู้อื่นนะครับโดยการโฆษณานะครับคนหนึ่งก็ทาง Instagram อีกคนหนึ่งก็ทาง Facebook นะครับนะกล่าวหาว่าผมเป็นทนายขยะนะเป็นคนที่ไม่มีประโยชน์บ้างอะไรหลายอย่างเยอะนะครับนะแล้วก็มีการกล่าวหาว่าไปแย่งคดีคนอื่นบ้างอวดว่าตัวเองเก่งกว่าคนอื่นบ้างอะไรต่ออะไรเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับผมก็มาพบการกระทําความผิดในท้องที่นี้นะครับก็เลยมาใช้บริการสํานักงานตํารวจแห่งชาติเพราะผมเป็นคนเชื่อมั่นตํารวจอยู่แล้วไงนะก็เลยมาใช้บริการตํารวจคิดว่าตํารวจคงจะให้ความเป็นธรรมผมวันนี้นะครับที่กล่าวหานี่กล่าวหาในคดีของคุณแตงโมหรือเปล่าฮะที่กล่าวหาใช่ๆครับกล่าวหาว่าผมเป็นทนายแม่แล้วก็เป็นคนที่เป็นขยะเป็นทนายขยะขยะมันก็สิ่งที่ไม่ดีแล้วผมเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงแล้วไปกล่าวหาเป็นขยะนะครับถึงแม้ไม่เอ่ยชื่อเนี่ยคนฟังก็รู้แล้วหมายถึงผมเช่นทนายจุกรูเงี้ยใครๆก็รู้ว่าเป็นผมไม่เชื่อลองฟังผมเทสอีกครั้งก็ได้จุกรูเห็นนะเพราะแล้วก็มีผมอยู่คนเดียวในวงการไม่เอ่ยชื่อใครๆก็รู้นะผู้กำกับที่นี่ก็รู้ว่าจุกรูหมายถึงใครนะครับผู้การก็รู้นะผู้บัญชาการก็รู้นะฮะเดี๋ยวผมก็อ้างผู้บัญชาการพยานว่าดีไหมนะครับผู้กำกับด้วยเขารู้อยู่แล้วจุกรูก็คือผมนะแล้วมาหาว่าผมเป็นขยะนะหลักๆเราอยากจะบอกกลับอะไรเข้าไปไหมฮะก็อยากจะบอกว่ามีปากก็ไม่จำเป็นต้องพูดทุกครั้งพูดแล้วก็ต้องผ่านสมองต้องคิดว่าสิ่งที่เราพูดมันเป็นความจริงหรือเปล่าถ้ามันเป็นความเท็จนะมันก็เป็นการใส่ร้ายผู้อื่นคนอื่นเขาเสียหายก็ต้องถูกดำเนินคดีแล้วไม่ต้องมาร้องขอชีวิตนะนโยบายผมเนี่ยนะก็คือติดคุกอย่างเดียวนะเนี่ยเดี๋ยวผมแจ้งทางผู้กำกับก็ไม่ประสงค์เจรจาคือเอาติดคุกอย่างเดียวแล้วก็มาหาว่าผมอวยตำรวจตำรวจทำดีก็ต้องอวยทำชั่วก็ต้องด่าตำรวจทำดีให้ผมไม่ด่าเขาได้ไงล่ะนะครับข้อหาดำเนินคดี2คนนี้แตกต่างกันมั้ยหรือว่าเหมือนกันเลยครับเหมือนกันข้อหาอะไรบ้างครับผมก็คือ1หมิ่นประมาทโดยการโฆษณานะครับส่วนจะมีพรบ.คอมหรือว่าทางโรงพักเขาจะมีข้อหาอะไรเพิ่มก็ให้ดูแลด้วยนะจัดให้ครบนะครับหลักฐานที่นำมาค่ะมีอะไรบ้างครับหลักฐานที่นำมาก็ให้ลูกน้องพิมพ์มาแล้วก็เป็นภาพต่างๆจากอะไรเขาเรียกว่าอินสตาแกรมผมก็เล่นไม่ค่อยเป็นนะแล้วก็เสร็จแล้วก็ Facebook ลูกน้องก็ดำเนินการให้นะก็พบการกระทำความผิดในท้องที่นี้ครับยังมีคนก็เดี๋ยววันสองวันก็นัดพุ่มกลับมาอีกนะมาใหม่ก็ติดต่อกี่คนคะที่บ้านก็แจ้งมาเรื่อยๆถ้าว่างเมื่อไหร่ก็มาแจ้งมาเรื่อยๆนะเฉพาะพื้นที่เดียวหรือเปล่าฮะกี่พื้นที่ครับก็ส่วนใหญ่ผมก็จะมาท้องที่นี้บ่อยนะแล้วก็พบคนด่าผมอยู่ในท้องที่นี้เยอะนะก็เดี๋ยวก็จะมาใช้บริการพุ่มกลับนะพวกด่าตำรวจด่าทนายด่าแม่อะไรต่างๆนะนะครับเขาจะได้รู้ว่าเขาต้องรับผิดชอบยังไงครับคืองานนี้เต็มที่ไม่มีไหวสวยหรือกระเช้าไม่จบอย่างนั้นใช่ไหมติดคุกอย่างเดียวช่วยฝากไปถึงเขานะถ้าผมมาแจ้งแล้วติดคุกด่าตำรวจด่าทนายด่าคุณแม่ติดคุกไม่ต้องเอากระเช้ามาให้พุ่มกลับลูมินีก็ยังไม่เอาเลยไปถมลายรถเขาสมัยนี้มันต้องเอาเข้าคุกก็ไปดัดสันดานนะครับตายผู้อื่นคนอื่นเขาเสียหายก็ต้องถูกดำเนินคดีแล้วไม่ต้องมาร้องขอชีวิตนะนโยบายผมเนี่ยนะ
ก็คือติดคุกอย่างเดียวนะเนี่ยเดี๋ยวผมแจ้งทางผู้กำกับก็ไม่ประสงค์เจรจาคือเอาติดคุกอย่างเดียวแล้วก็มาหาว่าผมอวยตำรวจตำรวจทำดีก็ต้องอวยทำชั่วก็ต้องด่าตำรวจทำดีให้ผมไม่ด่าเขาได้ไงล่ะนะครับข้อหาในคดี2คนนี้แตกต่างกันมั้ยหรือว่าเหมือนกันเลยครับเหมือนกันข้อหาอะไรบ้างครับผมก็คือ1หมิ่นประมาทโดยการโฆษณานะครับส่วนจะมีพรบ.คอมหรือว่าทางโรงพักเขาจะมีข้อหาอะไรเพิ่มก็ให้ดูแลด้วยนะจัดให้ครบนะครับหลักฐานที่นำมาค่ะมีอะไรบ้างหลักฐานที่นำมาก็ให้ลูกน้องพิมพ์มาแล้วก็เป็นภาพต่างๆจากอะไรเขาเรียกว่าอินสตาแกรมผมก็เล่นไม่ค่อยเป็นนะแล้วก็เสร็จแล้วก็ Facebook ลูกน้องก็ดำเนินการให้นะก็พบการกระทำความผิดในท้องที่นี้ครับยังมีคนก็เดี๋ยววันทั้งวันก็นัดพุ่มกลับมาอีกนะมาใหม่นักศึกษาประมาณกี่คนคะที่บ้านก็แจ้งมาเรื่อยๆถ้าว่างเมื่อไหร่ก็มาแจ้งมาเรื่อยๆนะเฉพาะพื้นที่เดียวหรือเปล่าฮะกี่พื้นที่ครับก็ส่วนใหญ่ผมก็จะมาท้องที่นี้บ่อยนะแล้วก็พบคนด่าผมอยู่ในท้องที่นี้เยอะนะผมกลับบ้านทนายเดชาแต่ว่าเขาก็ยินดีเลยครับฟ้องมาเลยครับยินดีรออยู่นะครับทนายเดชาครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเห็นคุณอัดไปออกรายการของผลกระแสเกี่ยวกับแถลงข่าวเมื่อวานเนี่ยครับรู้สึกยังไงบ้างครับตรงนี้ไม่ได้ดูเลยมันไม่มีราคานะดูไปก็เปิดเน็ตก็เปลืองเน็ตนะเราก็ไม่อยากไปดูรายการพวกนั้นนะนะครับเดี๋ยวก็ในข้อความอะค่ะเขาไม่ได้ถ้าเขาอ้างอิงว่าเขาไม่ได้ระบุชื่อทนายแต่เหมือนที่ทนายร้อนตัวไปเองหรือเปล่าตรงนี้จะเป็นหลักฐานในการต่อสู้ทางคดีไหมคะว่าเขาไม่ได้เอ่ยชื่อพี่การหมิ่นประมาทผู้อื่นเนี่ยหลายคนยังเข้าใจผิดนะต้องระบุชื่อนะเขียนข้อความอะไรก็ได้แต่คนทั่วไปอ่านรู้เลยจุ๊กครูหมายถึงใครอะก็หมายถึงทนายเดชาใครจะจุกรู้อ่ะไม่มีเรามีแต่ผมคนเดียวนี่แหละความยาวของคุณแตงกับพี่ศรีสุวรรณเนี่ยครับทนายเดชาเพราะอะไรที่เขาทั้งสองคนต้องออกมาโพสต์คือคิดว่าเพราะทนายอาสาเขามาทำคดีคุณแตงโมให้กับคุณแม่ไหมครับผมไม่ได้อาสาเข้ามาทำคดีแตงโมนะเขามาจ้างผมมีสัญญาจ้างมีอะไรได้รับค่าจ้างไม่ได้ทำฟรีนะเสียตังค์นะครับไม่เคยเสนอตัวอะไรต่างๆนะคนเสนอตัวเยอะๆคุณแม่ก็ไม่จ้างเลือกผมนะครับแล้วยังมีสาเหตุอื่นไหมครับไม่มีหรอกครับผมก็ไม่เข้าใจว่าผมก็ไม่ได้สนิทสนมไม่รู้จักกับคนพวกนี้เลยนะครับมาด่าผมเพื่ออะไรก็ไม่รู้นะทนายเตือนสติหน่อยเขาว่าหลังจากนี้การที่จะเม้นการที่จะโพสอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็การแสดงความคิดเห็นทางโซเชียลทำได้แต่ว่าถ้าเกิดไม่เป็นความจริงไปละเมิดสิทธิส่วนบุคคลไปด่าเขาเสียหายก็ต้องถูกดำเนินคดีแล้วก็ต้องติดคุกติดตารางนี่แหละครับในส่วนของทนายเดชาเขาบอกว่าผมไม่เอาไหว้สวยด้วยกระเช้านะฮะขนาดพุ่มกับสอนอในส่วนของลุมพินียังไม่รับเลยแกไม่รับเขาบอกว่าอย่ามาร้องขอชีวิตโอ้คดีหมิ่นประมาทไม่ถึงกับร้องไม่ถึงกับประหารชีวิตเรามั่งทนายนะฮะก็แค่โทษปรับแล้วจำคุกเท่านั้นละฮะบอกไม่ต้องร้องขอชีวิตทนายเดชายังระบุอีกว่านะฮะบอกว่าตอนนี้เองเนี่ยระบุว่าคน5คนบนเรือเนี่ยเตรียมฟ้องดำเนินคดีกับกลุ่มคนหิวแสงอีกด้วยในส่วนคดีที่มองว่ากลุ่มคนบนเรือเนี่ยอาจจะรับสารภาพแต่ผมก็งงนะว่า1ทนายเดชาเนี่ยเป็นทนายคุณแม่นะฮะเป็นฝั่งในส่วนของโจทแต่ส่วนคน5คนบนเรือเนี่ยเป็นฝั่งจำเลยแล้วทำไมบอกว่าต้องไปรู้เรื่องของคน5คนด้วยว่าจะฟ้องคนโน้นคนนี้ก็รู้จริงๆนะทนายเนี่ยต้องขอยอมรับว่าเขามีเส้นสายแล้วก็มีความรู้นะรอบด้านถ้างั้นคงเป็นทนายไม่ได้นะฮะเรื่องนี้นะฮะหลังจากที่ทนายพูดแล้วเนี่ยฮะในส่วนของพันตำรวจเอกยันยงนะฮะปิติปรีชาวัฒน์เนี่ยรองผู้กำกับสภ.เมืองจังหวัดนนทบุรีเนี่ยท่านก็บอกว่าจริงๆเนี่ยการดำเนินคดีต่างๆเองเนี่ยที่นายเดชามาแจ้งความต้องดูก่อนข้อเท็จจริงก่อนว่าหลักฐานพยานเนี่ยเป็นอย่างไรไม่ใช่ว่าจะบอกให้เขาจับมาติดคุกเลยก็ต้องออกหมายลงหมายเรียกก่อนมาสอบปากคำก่อนไม่ใช่ว่าจะออกหมายจับเลยเดี๋ยวเราไปฟังเสียงท่านดูครับความลักษณะนี้เราจะดำเนินการอย่างไรต่อไปนะคะเบื้องต้นต้องเรียกผู้ถูกแจ้งความเนี่ยค่ะมาชี้แจงอะไรไหมคะก็ในรายละเอียดเบื้องต้นนะครับก็ทราบจากทางเพจนะครับทางสื่อว่าทนายเดชาเนี่ยจะมาแจ้งความร้องทุกข์นะครับก็ไม่มีอะไรฮะก็ดำเนินการไปตามปกติครับแต่ส่วนการเบื้องต้นเนี่ยเดี๋ยวเราก็คงจะสอบถามนะฮะเดี๋ยวก็เรื่องของการร้องทุกข์กล่าวโทษนะครับแล้วก็ดูจากพยานหลักฐานนะครับก็คงว่าไปตามข้อเท็จจริงนะครับไม่มีอะไรครับค่ะในตามข้อกฎหมายอะค่ะการที่โพสต์เหล่านี้ที่ไม่ได้ระบุชื่อแต่มันบ่งบอกถึงตัวบุคคลแบบนี้ถือว่าเป็นเข้าข่ายความผิดหมิ่นประมาทตัวบุคคลนั้นชัดเจนเลยหรอคะขอดูรายละเอียดและหลักฐานก่อนนะครับในเบื้องต้นนะฮะครับขั้นตอนเนี่ยดำเนินการยังไงบ้างคะท่านรองค่ะก็ถ้าหากว่ามีผู้กล่าวหามานะครับพนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานแล้วเนี่ยนะครับถ้าหากว่ามีความ
เชื่อในพยานหลักฐานนะครับว่ามีการกระทำความผิดจริงนะครับก็คงจะออกหมายเรียกเข้ามานะครับก็เป็นกระบวนการตามปกติของการสอบสวนนะครับเป็นแค่หมายเรียกเลยใช่ไหมครับไม่ใช่หมายจับใช่ไหมครับเบื้องต้นครับครับแล้วหลังจากที่ผู้เสียหายวัฒนาเดชาเนี่ยค่ะเคยออกมาพูดอยู่นะคะว่าสามารถที่จะอย่าหรือว่าติดสินอะไรเงี้ยได้แต่อย่างนี้ก็ถือเป็นความผิดหรอคะในเมื่อมันจะทางเจ้าตัวเนี่ยเป็นคนอนุญาตเองขอดูในรายละเอียดก่อนนะครับเพราะตอนนี้ทางตำรวจเองเนี่ยก็เพิ่งทราบมาก่อนนี้ไม่นานนะฮะว่าจะมีการมาแจ้งความนะครับเรายังไม่เห็นหลักฐานอะไรเลยนะครับเราก็ยังไม่ทราบเหมือนกันว่าในรายละเอียดและข้อเท็จจริงเนี่ยมีอยู่แค่ไหนอย่างไรนะครับขอให้ตำรวจได้ทำงานก่อนนะครับค่ะเราเรียกทั้งสองท่านเข้ามาสอบปากคำเพิ่มเติมกันข้อดูที่พยานหลักฐานครับนะครับโอเคค่ะท่านรองอ่ะคดีนี้ก็อยู่ในหน้ากระดานข่าวอีกยาวนานนะฮะในส่วนของคดีทนายทะเลาะกันเนี่ยโดยท่านศรีสุวรรณเองทนายเดชานี่ถือว่าเป็นคนดังนะฮะซึ่งทนายเดชาก็พูดลักษณะแบบนี้ก็ถือเข้าข่ายหมิ่นประมาทได้เหมือนกันนะศรีสุวรรณด้วยนะฮะก็เดี๋ยวพักสักครู่นึงฮะกลับมาพบกับกรณีที่ข้อราชการนะแจ้งจับข้อราชการเพราะว่ามีการไปสร้างฝ่ายแก้มลิงในเขตพื้นที่ห่วงห้ามนั่นเองครับทำให้ชาวบ้านเองต้องมาร้องเพราะว่าเขาอยากได้ฝ่ายแก้มลิงในเขตพื้นที่จังหวัดพังงาครับพักสักครู่ครับครับท่านผู้ชมครับกลับมาช่วงที่2ของรายการข่าวชัดประเด็นจริงทางช่อง33ไทยนะครับผมก็อย่างที่บอกนะฮะที่จังหวัดพังงาเองครับมันมีการสร้างนะโครงการแก้มลิงนะที่เกาะพระทองคำนะฮะพระทองเนี่ยเพื่อสร้างแหล่งน้ำให้กับชาวในพื้นที่นะแต่ปรากฏว่าในการสร้างโครงการแก้มลิงเนี่ยเป็นไปสร้างอยู่ที่เขตพื้นที่ที่ไม่รับการอนุญาตจากกรมทรัพยากรทะเลชายฝั่งนะฮะทำให้กรมทรัพยากรทะเลชายฝั่งเนี่ยแจ้งความดำเนินคดีนะฮะกับกรมชลประทานขนาดกลางและกรมชลประทานและองค์การบริหารส่วนตำบลพระทองคำเนี่ยในข้อหาบุกรุกนะยึดถือครองและทำไม้ตามพรบป่าสงวนแห่งชาติ2507และพรบป่าสงวนแห่งชาติ2584นั่นเองนะครับพรบป่าไม้2584จนทำให้โครงการเนี่ยต้องหยุดชะงักขณะที่อบต.พระทองเนี่ยแจ้งว่าพื้นที่โครงการเนี่ยทั้งหมดเนี่ย339ไร่เป็นพื้นที่นสร.อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทยและได้มีการขออนุญาตใช้พื้นที่แล้วนะฮะซึ่งเขาบอกว่าโครงการนี้มีงบประมาณในการสร้างเองเนี่ยประมาณ350ล้านฮะตั้งอยู่ที่หมู่ที่1บ้านทุ่งดาบอำเภอเกาะพระทองขออภัยตำบลเกาะพระทองอำเภอคุระบุรีจังหวัดพังงานั่นเองครับซึ่งขนาดความจุในส่วนของอ่างเก็บน้ำแก้มลิงในโครงการนี้เองเนี่ยคือ 1.5 ล้านลูกบาศก์เมตรนั่นเองครับล่าสุดเองครับชาวบ้านเองก็นั่งเรือขึ้นเกาะมาจำนวน20คนนะฮะเพื่อเดินทางมาที่อำเภอคุระบุรีและนำรายชื่อชาวบ้านพร้อมถือป้ายนะครับเขียนข้อความระบุข้อความต่างๆว่าชาวบ้านเองต้องการแหล่งน้ำจริงนะฮะขอให้กรมชลประทานอย่าทิ้งโครงการนี้และโยกงบประมาณเนี่ยไปสร้างที่อื่นโดยมีนายณรงค์นะฮะหนูเนียมนะฮะนายอำเภอคุระบุรีเนี่ยได้ลงมารับหนังสือพร้อมพูดคุยกับชาวบ้านพร้อมกับแจ้งชาวบ้านว่าทางอำเภอเนี่ยจะรีบส่งเรื่องให้ในส่วนของจังหวัดนะฮะหาทางออกให้ชาวบ้านขณะที่ชาวบ้านเองก็พอใจที่นายอำเภอยืนยันว่าจะช่วยเหลือชาวบ้านนะให้มากที่สุดนะฮะแล้วก็ต้องขอบอกว่าในอำเภอจริงๆแล้วแกก็บอกว่าจริงๆแล้วชาวบ้านอาจจะไม่รู้ว่าทางกฎหมายต่างๆทางราชการเนี่ยเขามีเรื่องข้อกฎหมายระหว่างกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเองเนี่ยหน่วยงานเองก็คงจะต้องมีการพูดคุยกันอย่างไรแล้วเนี่ยในอำเภอว่ายังไงต้องยึดถือประโยชน์ของชาวบ้านเป็นหลักอยู่แล้วแหละว่าส่วนราชการเนี่ยจะทำอย่างไรก็ว่าทีนึงนะฮะเดี๋ยวลองไปฟังคลิปเสียงช่วงท้ายๆนะฮะนิดนึงนะฮะทำไม่ส้มผุนแบบบางทีมันก็เป็นสวัสดีครับโอ้สวัสดีครับ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 ลูกผมมาบ่โลแล้วต้องการแต่เรื่องน้ำที่ว่ามาบริโภคแล้วก็มาใช้ตรงนี้ครับนะแต่ว่าเรื่องอื่นนั้นก็แล้วแต่ก็ไม่เรื่องนั้นก็จะการกันไปครับผมแต่ว่าข้อเรื่องน้ำอย่าเผื่อท่อนไอ้ท่านไอ้ที่จะมาสร้างตรงนี้รับเข้าไปสั่งเพราะมันความยุ่งตรงนี้คงยุ่งตรงนี้ต่อไปครับความต้องการของพวกเราเนี่ยนั่นคือการรับผู้รับสารก็คือราชการนะก็ก็ต้องราชการนี่ต้องช่วยพี่น้องประชาชนอยู่แล้วประเด็นดีเกิดขึ้นเรื่องดีเกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ย
มันเป็นเรื่องขั้นตอนกระบวนการของทางราชการโต๊ะก็กล่าวกันไว้ความต้องการเพื่อพวกเราเนี่ยหลักวายเดี๋ยวจะเริ่มผู้ว่าไปตามลำดับชั้นครับผมนะครับที่นี่เรื่องของโครงการขั้นตอนกระบวนการจะไปทำไม่สมบูรณ์แบบบางทีมันก็เป็นเรื่องของราชการก็ต้องใช้เวลานะครับแต่หลักการก็คือฝ่ายราชการก็ต้องทำตามระเบียบกฎหมายตามขั้นตอนที่มีอยู่ไม่ต้องกังวลซึ่งทีนี้มันต้องใช้เวลาขนาดไหนครับซึ่งที่ว่าชาวบ้านจะว่ามองแล้วเป็นรูปธรรมทีนี้ไอ้โครงการเนี่ยอาจจะมีการปรับหรือมีการเฮ้ยมันต้องโผล่ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องทีนั้นลำบากซึ่งเราต้องการน้ำเนี่ยมันพร้อมในยุคมาชีวิตต้องซื้อน้ำกินสมัยก่อนกินน้ำบ่อได้แต่ว่าถ้าคนรุ่นโบราณแต่รุ่นนี้มันกินไม่ได้แต่ว่าน้ำชายน้ำบริโภคขับผ้าก็ต้องกรองครับสีสุดแล้วมันก็เผื่อมีน้องประชาชนเป็นรักไม่ต้องกังวลเรากลัวจะโยยใหญ่ไอ้โครงการนี้ไปยุ่งถือนแค่นั้นเองที่จะไม่มาว่าใครมานู่นลังเลยคนหรือแล้วนี่ครับผมได้เรามองก็เปิดจะทำเปิดหน้าเดี๋ยวอีกกระซ่านี้ผมก็จะรวบรวมรายงานผู้ว่าไปดูครับครับนี่ก็คือความต้องการของพี่น้องประชาชนนะก็ยังดีนะฮะในส่วนของนายอำเภอนะฮะเอาใจใส่ประชาชนเห็นความทุกข์ร้อนของประชาชนเป็นหลักแล้วก็ในส่วนของเชื่อว่าหน่วยงานทั้งสองหน่วยงานเองก็คงจะคุยกันนะครับเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักนั่นเองครับทีนี้เราไปดูปัญหาความเดือดร้อนอีกเรื่องนึงครับตอนนี้ผมว่าเดือดร้อนทั่วประเทศไม่ใช่เฉพาะกลุ่มคนเหล่านี้นะฮะเพราะว่าตอนนี้ราคาน้ำมันเนี่ยพุ่งขึ้นสูงมากครับน้ำมันดีเซลก็อยู่ประมาณสัก30บาทส่วนน้ำมันเบนซินเนี่ยโหจะแตะ50แล้วมั้งนะฮะจะแตะ50แล้วมั้งซึ่งก็เป็นปัญหาเป็นอย่างมากเองวันนี้เองนะฮะในกลุ่มของภาคขนส่งเองเนี่ยที่เขาบอกว่าตอนนี้จะมีการปรับตัวปรับขึ้นน้ำมันมีการปรับขึ้นราคาขั้นต่ำอีกประมาณ 20% หลังรัฐบาลที่ประกาศลอยตัวน้ำมันย้ำว่ารัฐมนตรีพลังงานต้องลาออกจากตำแหน่งหากแก้ไขปัญหานี้ไม่ได้นี่ละที่ศูนย์ร้องเรียน111หน้าทำเนียบรัฐบาลนั่นเองนะฮะกลุ่มภาคประชาชนนะฮะสหพันธ์การขนส่งแห่งประเทศไทยเนี่ยนำโดยนายอภิชาติภัยรุ่งโรจน์นะฮะร่วมกับ10สมาคมได้เข้ายื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีนะฮะเพื่อขอให้ทบทวนแนวทางในการปฏิบัติแก้ไขปัญหาราคาน้ำมันดีเซลหลังจากรัฐบาลเนี่ยเตรียมจะปล่อยตัวราคาน้ำมันดีเซลวันที่1พฤษภาคมนี้เขาบอกว่ากลุ่มตัวแทนเนี่ยได้สลับการปราศัยถึงปัญหาความเดือดร้อนนะฮะแล้วก็ร้องเรียนต่างๆนะฮะระบุว่าเนื่องจากในวันที่1พฤษภาคมเนี่ยรัฐบาลจะปล่อยราคาน้ำมันให้ลอยตัวดังนั้นทางกลุ่มเองเนี่ยไม่เห็นด้วยและต้องการให้รัฐบาลเนี่ยพิจารณาทบทวนโดยต้องการให้ตึงราคาน้ำมันดีเซลไม่เกิน30บาทต่อลิตรไปอีกอย่างน้อย3เดือนถึง1ปีนะฮะส่วนภาคประชาชนเนี่ยฮะ3เดือนนะฮะแล้วก็สหพันธ์เนี่ย1ปีนะฮะปรับปรุงโครงสร้างราคาน้ำมันให้เป็นธรรมโดยตัดไบโอดีเซล B100 เนี่ยออกจากสูตรน้ำมันดีเซลซึ่งจะช่วยปรับลดราคาน้ำมันดีเซลได้ประมาณ 1.5 บาทถึง2บาทนะครับซึ่งเป็นระยะเวลาประมาณสักถึงปีและลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันเนี่ยให้เหลือ20สตางค์เป็นระยะเวลา1ปีนะฮะและยกเลิกการใช้ฐานการอ้างอิงน้ำมันสำเร็จรูปณโรงกลั่นสิงคโปร์เนื่องจากมีค่าขนส่งและค่าประกันภัยรวมอยู่ด้วยนั่นเองครับและถ้าหากนายกรัฐมนตรีเนี่ยไม่สามารถแก้ไขปัญหาน้ำมันที่ราคา30บาทต่อลิตรได้เนี่ยให้ปลดรัฐมนตรีพลังงานนะฮะนายสุพัฒนพงษ์เนี่ยพันมีชาวออกจากตำแหน่งนั่นเองครับเดี๋ยวไปลองไปฟังคลิปเสียงข้อเรียกร้องของเขาครับคิดแล้วคิดไปคิดมาเนี่ยหลายหนหลายครั้งไปที่กระทรวงพลังงานหลายครั้งก็จะสร้างปัญหาให้กับรถติดวันนี้เรามาเป็นคนก่อนครั้งหน้าถ้านายกยังชายังเย็นใจอยู่เราก็อาจจะมาเป็นคันสู้ไม่สู้สู้ไม่สู้สู้ไม่สู้ก็ต้องบอกว่าราคาน้ำมันเนี่ยครับเป็นต้นทุนเป็นต้นทุนหลักของภาคการผลิตภาคการขนส่งภาคการเกษตรภาคอุตสาหกรรมและคนที่ใช้น้ำมันดีเซลนี่คือคนจน
เพราะฉะนั้นเราเรียกร้องหลายครั้งแล้วนะให้รัฐบาลตรึงราคาที่25บาทต่อลิตรแล้วก็รัฐบาลก็ได้ตรึงไปที่28บาทก็ได้เวลาไม่กี่เดือนก็ถอนกลับไปอีก3บาทนั่นคือคืนภาษีสรรพสามิตตอนนี้อยู่ที่30บาทต่อลิตรแต่ต้องบอกว่าวันที่1นี้ที่จะถึงรัฐบาลปล่อยให้น้ำมันลอยตัวหมายความว่าลอยไปให้ถึงตามกลไกตลาดจากน้ำมันดีเซลที่30บาทลอยตัวไปถึง35บาท36บาทพี่น้องช็อคทางในกลุ่มแกนนำเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าหลังวันที่1พฤษภาคมนี้ถ้าเกิดว่ารัฐบาลปล่อยให้กลไกน้ำมันเนี่ยลอยตัวขึ้นไปเนี่ยเขาก็จะต้องมีการปรับนะครับขึ้นภาคค่าขนส่งเองไม่ต่ำกว่า 120% นะฮะเพราะว่าถือเป็นการถือว่าเป็นจุดคุ้มทุนนั่นเองถ้าเกิดว่าเขาปรับขึ้นราคานี่ก็อย่าว่าเขานะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาปรับขึ้นราคาเนี่ยมันก็จะเป็นทำให้เป็นกลไกการตลาดอาจจะส่งผลกระเทื่อมกับภาคเศรษฐกิจและประชาชนได้รับผลกระทบนั่นเองครับซึ่งเขาบอกว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่ารัฐบาลจะแก้ไขจริงๆก็ต้องแก้ไขตึงราคาลักษณะแบบนี้ไว้เพื่อไม่ให้เศรษฐกิจเนี่ยพังนะฮะแล้วก็เขาจะอยู่รอดได้ถ้าเกิดว่าไม่ปรับให้ปล่อยให้ลอยตัวแบบนี้เขาก็คงจะปรับขึ้นราคาในส่วนภาคขนส่งนั่นเองครับแล้วเขาบอกว่าในการเคลื่อนไหวในครั้งนี้เองเนี่ยเขาไม่ได้สมรู้ร่วมคิดกับฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายการเมืองอื่นและไม่มีฝ่ายการเมืองแอบแฝงครับเขาทำเพื่อภาคประชาชนแล้วก็เพื่อประชาชนชาวไทยครับอ่ะนี่คือเรื่องในส่วนของราคาน้ำมันเนาะทีนี้เราไปดูในเรื่องของการลักลอบนะฮะฝ่าฝืนนะการทำประมงผิดกฎหมายนะครับในถิ่นระบือกุ้งใหญ่นะครับบ้านสร้างนะเขาบอกว่าอย่าให้เหลือเพียงตำนานนั่นเองครับที่จังหวัดปราจีนบุรีนะฮะกรมประมงนะผนึกกำลังร่วมกับฝ่ายปกครองควบคุมการทำผิดกฎหมายเองเนี่ยได้ร่วมกันนะออกตรวจในเขตพื้นที่นะแล้วก็จับกุมนะฮะสำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนการกระทำความผิดนะฮะกฎหมายในแม่น้ำปราจีนบุรีในเขตอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีเขาบอกว่าเพื่อเป็นการอนุรักษ์พันธุ์น้ำและควบคุมการทำประมงให้เป็นไปแนวทางที่ถูกต้องทางนี้นายอำเภอบ้านสร้างได้สั่งการให้ผู้นำท้องถิ่นเนี่ยแล้วช่วยกันตรวจตราและควบคุมประชาสัมพันธ์นะฮะสร้างการรับรู้ความเข้าใจไม่ให้มีการทำประมงผิดกฎหมายในพื้นที่โดยเฉพาะการวางยาเบื่อกุ้งนะเมากุ้งก้ามกามเพื่อเป็นเพราะว่าซึ่งเป็นช่วงฤดูที่กุ้งก้ามกำลังชุกอยู่นั่นเองครับนี่ก็มีการเข้าตรวจตราพื้นที่นะฮะทำการจับกุมต่างๆนั่นเองครับเดี๋ยวลองไปฟังคลิปเสียงช่วงสุดท้ายหน่อยนิดเองครับประมาณสัก30วินาทีครับตามที่ได้ร้องเรียนนะแต่วันนี้เดี๋ยวเราก็จะวิ่งต่อไปอีกนะครับไปจนถึงแม่น้ำบางปะกงนะครับตามความกอบเกตความรับผิดชอบของหน่วยเนี่ยนะครับถึงสาสงสองเลยนะครับว่าเราจะได้ดูแลทรัพยากรให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็เมื่อมีเรื่องร้องเรียนเกิดขึ้นเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นในพื้นที่เนี่ยต่อไปเราจะเพิ่มการตรวจอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อไม่ให้เกิดเนี่ยกรณีการวางยาเบื่อเมาการทำการผิดกฎหมายทุกอย่างในแม่น้ำนะครับผมทางหน่วยนะครับวันนี้ต้องทางสำนักงานประมงจังหวัดเราทางอำเภอต้องขอขอบคุณทางหน่วยนะครับในส่วนของกรมประมงนะครับเพื่อประโยชน์ของคนใช้แม่น้ำนะครับคนจับสัตว์น้ำต่างๆไม่มีการเอาเปรียบกันนะครับใช้ทรัพยากรอย่างยุติธรรมไม่มีคนเอาเปรียบเพื่อนทำการประมงด้วยกันแล้วก็เอาเปรียบสัตว์น้ำคนอื่นก็จับปลาได้จับกุ้งได้ทีละตัวเนี่ยดูมาตรวจการตกกุ้งทีละตัวกว่าจะได้อันนี้มาช้อนทีวางยาแล้วก็มาช้อนหมอไปเป็นทีเป็นถาดเป็นเข่งนะครับเราจะดำเนินการโดยเด็ดขาดถ้าพบกรณีการวางยาเบื่อเมาในพื้นที่นี้นะครับผมขอขอบคุณทุกท่านนะครับในคืนนี้ครับผมเป็นการอนุรักษ์นั่นเองครับถ้าเกิดไปเอายาไปเบื่อแบบนี้กุ้งก็ดับหมดนะฮะทีนี้ไปดูความคืบหน้าในการสร้างทางหลวงเพิ่มเติมซึ่งเป็นทางเรื่องเลี่ยงเมืองนะครับในส่วนของอำเภอนางรองนั่นเองครับเขาบอกว่าทางอำเภอนางรองเองเนี่ยกำลังรับเศรษฐกิจนะฟื้นตัวหลังจากโควิดนั่นเองก็ที่บอกว่าโควิดเป็นโรคประจำถิ่นตอนนี้ทางกรมทางหลวงเองที่เดินหน้าฟังเสียง
ประชาชนชาวอำเภอนางรองเพิ่มอีกทางเลือกหนึ่งเพื่อสร้างทางเรื่องเมืองนะครับในด้านทิศใต้ใน4ช่องทางจราจรนะเพื่อแก้ไขปัญหาการขนส่งในอนาคตเองเพราะว่าสภาพเศรษฐกิจกำลังฟื้นตัวอีกครั้งหลังจากโควิดระบาดไปกลายเป็นโรคประจำถิ่นแล้วนะครับนี่แหละนายชัยวัฒน์นะฮะจุนธีระพงศ์นะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยเปิดเผยในที่ประชุมครั้งที่1 นะฮะว่าโครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจออกแบบโครงสร้างทางหลวง4ช่องทางจราจรเรื่องเลี่ยงเมืองนะฮะนางรองด้านใต้เนี่ยที่โรงแรมเอกรดาในอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยเพื่อนำข้อมูลรายละเอียดในโครงการและวัตถุประสงค์ขอบเขตถึงขั้นตอนการดำเนินการของการพัฒนาโครงการเนี่ยและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการพัฒนาโครงการเนี่ยแล้วรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอเนี่ยทุกภาคส่วนโดยมีผู้แทนจากหน่วยราชการภาครัฐวิสาหกิจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรธุรกิจเอกชนและภาคประชาชนเข้าร่วมประชุมนั่นเองครับซึ่งทางนายอำเภอนางรองนะฮะจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยเป็นเมืองที่มีอัตราการขยายตัวนะทางเศรษฐกิจสูงเนื่องจากมีการค้าขายการลงทุนและการท่องเที่ยวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปีส่งผลให้ความต้องการในการเดินทางเข้าเมืองนางรองนี่สูงมากขึ้นจึงมีความจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมในด้านโครงข่ายถนนเพื่อรองรับปัญหาการจราจรในอนาคตนั่นเองครับก็บอกว่าการสำรวจในพื้นที่ปัจจุบันเองเนี่ยรอบเมืองนางรองพบว่ามีเพียงทางหลวงหมายเลข24เป็นถนนสายหลักเพียงเส้นเดียวนะครับซึ่งโครงการสองฝั่งถนนเนี่ยมีกิจการร้านค้าและสถานที่ราชการจำนวนมากอีกทั้งยังมีการติดตั้งไฟสัญญาณจราจรนะฮะตามตัดแยกต่างๆซึ่งระยะห่างเพียง 1-2 กิโลเมตรจำนวน5แยกจึงทำให้การจราจรในตัวเมืองนางรองนี่ติดขัดครับทางกรมทางหลวงจึงได้ดำเนินการวางแผนนะฮะกับกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาประกอบด้วยบริษัท A21 Construction นะครับแล้วก็สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฐานราชกระบังนะฮะแล้วก็บริษัทในเครือนะฮะก็ศึกษานะฮะการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจออกแบบนะฮะทางหลวง4ช่องทางจราจรเรื่องเมืองนางรองนั่นเองครับทางด้านใต้เพื่อออกแบบนะฮะและประเมินราคาการก่อสร้างและเพื่อศึกษาผลกระทบแวดล้อมแล้วก็แนวโน้มในการสร้างโครงการและระยะศึกษาซึ่งเขาวางโครงการศึกษาไว้ประมาณ450วันครับโดยเส้นทางโครงการจะเริ่มต้นที่ทางหลวงหมายเลข4จุดสิ้นสุดโครงการเนี่ยจะอยู่ที่ทางหลวงหมายเลข218ระยะทางประมาณ20กิโลเมตรนะครับโดยแนวเส้นทางโครงการอยู่บริเวณตอนใต้ของเมืองนางรองมีลักษณะเป็นพื้นที่สูงสลับกับภูเขานะฮะตอนใต้มีการกระจายตัวของในส่วนชุมชนบริเวณทางหลวงนะฮะสลับกับพื้นที่เกษตรกรพื้นที่โล่งเป็นส่วนมากครับครอบคลุมพื้นที่ศึกษาเส้นทางโครงการแนวทางสายทางอำเภอนางรองนะทั้ง4ตำบลได้แก่ตำบลนางรองตำบลหนองโบดตำบลสะดาวตำบลถนนหักและตำบลเฉลิมพระเกียรติอำเภอเฉลิมพระเกียรติทั้ง2ตำบลนะครับได้แก่ตำบลเจริญสุขและตำบลศรีอีสานเขตนั่นเองครับนะฮะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงในส่วนของนายณรงค์นะฮะผู้อำนวยการเขตทางหลวงแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับที่เพิ่มมากขึ้นอย่างก้าวกระโดดอัตราการใช้รถใช้ถนนของยานพาหนะต่างๆที่ผ่านในเมืองนางรองนี่มีเป็นจำนวนมากเพราะฉะนั้นโครงการต่างๆที่ทางกรมทางหลวงได้มาศึกษารวมทั้งโครงการถนนเลี่ยงเมืองสี่เลนเนี่ยมันก็จะได้ตอบโจทย์นะครับเพื่อที่จะช่วยนะครับให้การคมนาคมสะดวกยิ่งขึ้นทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของพี่น้องชาวอำเภอนางรองแล้วก็ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการที่ร่วมการศึกษาว่าโครงการนี้เมื่อเกิดขึ้นแล้วจะเกิดประโยชน์กับพี่น้องอำเภอนางรองและเกิดประโยชน์กับพื้นที่มากน้อยแค่ไหนก็ออกแบบในเรื่องของการสำรวจในเรื่องของทางเลี่ยงเมืองนางรองด้านทิศใต้นะครับก็วันนี้ก็เป็นการประชุมนิเทศนะครับในครั้งแรกของการศึกษาโครงการตั้งวิศวกรที่ปรึกษาในการสำรวจและออกแบบบนสี่ช่องจราจรเลี่ยงเมืองนางรองด้านใต้นะครับโครงการนี้ก็เป็นโครงการที่เป็นทางเลือกนะทางเลือกหนึ่งซึ่งก็จะมีการออกมาสำรวจแล้วก็ออกมาแสดงความคิดเห็นมีประมาณ5ครั้งนะรวมเป็นครั้งนึงนะครับทางผ่านคือทางรองเนี่ยเป็นทางผ่านหลายจังหวัดต้องผ่านตรงนี้ทีนี้การจราจรไม่ว่าจะรถเล็กรถใหญ่รถบรรทุกสูงนะครับขนสินค้าก็ผ่านตรงนี้ทีนี้ปัญหาของเรามันยืดเยื้อมานานนะครับคือที่ผ่านมาก็ทาง
รัฐบาลทั้งหน่วยงานจอดทำทางเลี่ยงเมืองแต่ก็เกิดปัญหาก็ยังไม่ได้ทำซึ่งโครงการนี้เขาบอกว่าถนนเนี่ยเขาจะมีขยายความกว้างประมาณ60เมตรในการเวนคืนพื้นที่ดังกล่าวนะฮะแล้วก็มี4ช่องทางจราจรช่องทางจราจรละ 3.5 เมตรเองครับซึ่งเขาบอกว่าจริงๆแล้วนายชัยวัฒน์เนี่ยจุนธีรพงษ์เนี่ยรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เขากล่าวว่าที่ผ่านมาตั้งแต่มีการตั้งนโยบายที่จะมีการสร้างถนนนี้ขึ้นมามีชาวบ้านมาคัดค้านอย่างต่อเนื่องแต่เขาบอกว่าจริงๆเพราะว่าเกรงว่าจะส่งผลกระทบกับการค้านนั่นเองแต่ทางรองผู้ว่าบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยจังหวัดเมืองนางรองเนี่ยเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงเรียกขึ้นชื่อถ้าเกิดว่าประชาชนเองเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาอยากจะมาซื้อของในเขตพื้นที่ดังกล่าวเขาก็สามารถเดินทางเข้าไปตัวเมืองได้นะไม่ส่งผลกระทบแล้วก็จะเป็นการดีอีกด้วยนะที่มีการขยายเศรษฐกิจพื้นที่จะได้มีการเจริญรุ่งเรืองนั่นเองครับก็คิดว่าโครงการนี้น่าจะไม่ได้เกิดปัญหาอะไรนะครับสำหรับก็ถ้าเกิดว่ามีการสร้างเส้นเรื่องเมืองก็การคมนาคมก็สะดวกกันเองครับทีนี้ไปดูเหตุข่าวในส่วนของเรื่องชาวสวนมะม่วงครับตอนนี้อย่างที่มีคลิปข่าวว่ามีการกินมะม่วงบนเวทีระดับโลกเนาะทำให้ตอนนี้มะม่วงก็ขายดีแต่จริงๆแล้วเขาบอกว่าตอนหน้าที่สถานการณ์โควิดเข้ามาเนี่ยมะม่วงจริงๆแล้วเนี่ยเขาขายกิโลละ50บาทแต่ตอนนี้มันส่งออกไม่ได้ทำให้มะม่วงราคาตกต่ำมากต้องขาย3 4โล100 5โล100บ้างแต่ตอนนี้เองเนี่ยทางสวนมะม่วงอำเภอพุทธไทยสงนะฮะจังหวัดบุรีรัมย์เองเนี่ยเขาเอามะม่วงน้ำดอกไม้เนี่ยไปแลกนะไปแลกกับในส่วนข้าวปลาอาหารในเขตทางภาคใต้นั่นเองครับโดยมีในส่วนของเจ้าที่สกต.จังหวัดนะฮะบุรีรัมย์เนี่ยเอามะม่วงน้ำดอกไม้นี่แหละจำนวน10ตันนะไปแลกกับอาหารทะเลเนี่ยจังหวัดพังงาตามโครงการเชื่อมโยงสินค้านะและผลผลิตทางการเกษตรหลังจากที่มะม่วงมีแนวโน้มจะตกต่ำนะตัวราคาตกเพราะโควิดระบาดนั่นเองส่งผลไม่สามารถที่จะส่งออกนอกประเทศได้นะครับซึ่งที่บ้านสะแวงตำบลสะแวงอำเภอพุทไทยสงจังหวัดบุรีรัมย์นี่แหละฮะสหกรณ์ทางเกษตรและตลาดการลูกค้านะฮะบุรีรัมย์ได้นัดส่งมอบมะม่วงพันน้ำดอกไม้เนี่ยเกรดส่งออกนะฮะแล้วก็เกษตรกรตำบลบ้านแวงเนี่ยแลกเปลี่ยนกับสินค้าจังหวัดพังงาก็มีประกอบด้วยปลากระป๋องกาแฟระนองนะครับปลาทูทันและปลาทูหอมนั่นเองครับการแลกสินค้าดังกล่าวอยู่ภายใต้กิจการการแลกเปลี่ยนสินค้าซึ่งกันและกันตามโครงการเชื่อมโยงสินค้าและผลิตและผลผลิตทางการเกษตรระหว่างสกต.จังหวัดบุรีรัมย์และก็สกต.จังหวัดพังงานะฮะสกต.ชุมพรสกต.สุราษฎร์และก็สกต.ระนองนั่นเองครับและสำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่เพื่อหาทางช่วยเหลือเกษตรกรหลากหลายอาชีพนั่นเองครับเดี๋ยวลองไปฟังคลิปเสียงนะฮะในส่วนของนางสาวนิตยานะฮะสกต.พิรัมก็เลยลงมาช่วยเหลือโดยการเชื่อมโยงกับสกต.พังงานะคะสกต.ทางใต้นะคะมีชุมพรพังงาสุราษฎร์กระบี่นะคะสหกรณ์จังหวัดกระบี่ช่วยเราในเรื่องของการกระจายมะม่วงลงไปสู่ทางใต้เพราะว่าทางใต้เนี่ยมะม่วงไม่ค่อยจะมีนะคะผู้บริโภคนิยมบริโภคมะม่วงกันนะคะก็เลยส่งไปนะคะโดยให้ถึงมือผู้บริโภคโดยตรงนะคะครั้งนี้ที่เรารวบรวมนะคะก็อยู่ประมาณ1นะฮะก็มีการแลกเปลี่ยนนะฮะมะม่วงกันประมาณ 10,000 กิโลกรัมนั่นเองก็ขอแสดงความยินดีกับกลุ่มเกษตรกรนะฮะชาวจังหวัดบุรีรัมย์ด้วยนะครับแล้วเกิดเกษตรกรที่อื่นนะก็จะนำเป็นลักษณะเป็นตัวแบบนี้ก็ได้ครับเพราะว่าตอนนี้ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำโดยเฉพาะพวกกระเทียมตอนนี้ราคาตกต่ำมากเพราะกระเทียมจีนเนี่ยราคาถูกกว่านะมาขายในไทยทำให้กระเทียมไทยหรือหอมไทยเนี่ยขายไม่ได้นะตอนนี้ครับวันนี้เมื่อช่วงกลางวันนี้ผมไปเติมน้ำมันที่ปั๊มมาเติม500ก็ได้กระเทียมมาอ๋อมีการอุดหนุนกันในส่วนของภาคประชาสังคมแล้วก็ธุรกิจน้ำมันนั่นเองก็รับกระเทียมมาส่งเสริมนะฮะส่งเสริมทางการเกษตรนั่นเองก็ถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆนะฮะที่ทำให้ประโยชน์กับเกษตรกรนั่นเองครับสำหรับวันนี้เองนะฮะช่วงเวลาข่าวของรายการข่าวชัดประเด็นจริงกับช่อง13สยามไทยก็หมดแล้วต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนครับพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ